พวกเรานะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยสังเคราะห์โรงพยาบาลราชวิถีค่ะหน่วยสังเคราะห์ทางเดินอาหารศัลยกรรมนะคะพี่บุ๋มจากที่เราทํางานมาเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นพบปัญหาที่เกี่ยวกับเอนโดเนิร์สเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะโอ้ปัญหาก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่ถูกไถ่ถามกันมาบ่อยนะคะไม่ว่าจะโทรมาถามเองไลน์มาถามเองหรือว่าจะฝากผู้แทนมาถามเองตอนนี้นะคะที่เป็นปัญหาที่ถูกไถ่ถามมากที่สุดนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของการใส่พลาสติกสเตนนั่นเองค่ะโอเคงั้นวันนี้เรามาทำทริคในการใส่พลาสติกสเตนของ Endoeasy อย่างเราดีไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำให้ดูวิธีการสอนหรือทริคแอนด์ทริคที่เราจะสอนเนี่ยมันก็อย่างแรกเลยให้ทราบปัญหาก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงมาทำทริคนี้นอกจากการที่ถูกไถ่ถามมาแล้วปัญหาที่เจอส่วนใหญ่นะคะก็คือว่าแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงคะว่าเมื่อไหร่ที่สเตนใกล้จะออกจากนอกกล้องไปแล้วซึ่งพอไม่รู้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาอะไรคะสเตนไมเกรนค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าสเตนต์ไมเกรนในเคสที่ยากๆเนี่ยเราก็จะใช้เวลาในการทำนานมากค่ะและที่สำคัญแพทย์กินหัวไม่รู้ด้วยนะคะหรือในบางที่ก็จะป้องกันปัญหานี้ด้วยการหาปากกาเนี่ยมามาร์กเกอร์มาเขียนตำแหน่งไว้แต่ถามว่ามันดูสมาร์ทไหมคะไม่สมาร์ทมันดูไม่เป็นโปรเฟสชั่นอลนะคะแล้วพอเราเคยสอนไปก็จะจำไม่ได้อุ๊ยจำไม่ได้พอหนูทำแล้วไม่ได้ก็โทรมาถามอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เวลาที่ทุกท่านมีปัญหาไม่ว่าจะแพทย์หรือพยาบาลก็สามารถเปิดคลิปนี้ดูได้เพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโอเคค่ะแล้วเราก็ต้องมาทำความรู้จักกันกับสเตนต์กันก่อนนะคะว่าสเตนต์มีกี่ประเภทแบบไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะสเตนต์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น internal drainage แล้วก็ external drainageสำหรับ external drainage แล้วก็จะตัดเรนออกเลยนะคะเราจะยังไม่กล่าวพูดถึงกันอ่ะเรามาดู internal drainage internal drainage เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น metric stent แล้วก็ plastic stent ค่ะนะคะแล้ว plastic stent เนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างไรอีกคะพี่นะ plastic stent นะคะก็จะแบ่งออกเป็นพลาสติกที่ใส่ใน common bile duct นะคะแล้วก็เป็น pancreatic duct นะคะส่วน common bile duct กับ pancreatic duct เนี่ยเราขอเรียกสั้นๆก็เป็น common bile duct ก็คือ CBD stent ส่วน pancreatic duct น่ะเราจะเรียกว่า PD stent นะคะอย่าง CBD stent เป็น plastic stent คือหางหมูหรือว่า double wicklและก็อีกอันนึงก็เป็น stent ตรงนะคะก็จะเป็นมีท่อลักษณะเป็นท่อตรงตามรูปเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วอีกที่เป็นปัญหาเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนคะยามปัญหานะคะของ endoneurs ก็คืออันดับแรกคือเวลาเราจะ deploy stent ออกจากตัว pusher เนี่ยเราจะไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เราจะ deploy และก็เวลา deploy เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่ม deploy ค่ะบางคนไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็บึ๊บไหลเข้าไปมุดเข้าไปใน common bile duct เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการใส่ CBD stent ค่ะซึ่งTrip and Trick อันนี้รับรองนะคะว่าอ่านหาจากหนังสือเล่มไหนไม่ได้ถูกแล้วก็คงจะไม่มีที่ไหนสอนนะคะโอเคไปชมกันเลยค่ะมันก็จะมีด้านที่สังเกตด้านนี้จะมีรูนะคะกับด้านนี้ไม่มีรูทีนี้วิธีนี้เอาไซโฮลงล่างคือเรามองลงไปเนี่ยเราไม่เห็นไซโฮแล้วเราก็จับตรงนี้โดยที่ปลายตัดเนี้ยออกนอกตัวเองนะคะจับตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไกด์ไวน์ใส่แล้วมันจะยืดไปของมันเองด้านนี้นะคะมันจะยืด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 ของมันเองพอผลแล้วปุ๊บเราก็รูดไปส่งแพทย์อันนั้นเดี๋ยวใส่พุชเชอร์นะสักครู่นะคะเหตุใดจึงต้องทำอย่างนี้คะอาจารย์บุ๋มเพราะว่าไซโฮที่มันที่เมื่อกี้ที่เราให้เห็นอะไซโฮถ้าเราใส่แบบนี้ไซโฮมันจะเห็นที่จอเอ็นโดวิวแล้วมันจะเป็นมาร์เกอร์ให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะปลดก็คือออฟไกด์ไวน์อย่างเงี้ยรู้ว่ามันสเตนกำลังจะเข้าไปเกือบทั้งหมดแล้วโดยที่ว่าเราไม่ต้องมาเดี๋ยวแยกเกอร์แยกเชอร์ให้ตรงๆค่ะปุ๊บเนาะอ่ะดึงให้แพทย์แล้วก็มือนึงจับอันนี้มือนึงจับไกด์ไวน์แล้วก็ดึงไปให้ตามองตรงนี้ก่อนนะจับอันนี้ฟิกดีๆแบบให้มีแรงหน่อยจับแบบนี้ถนัดไหมแบบนี้กับจับข้าวมันไหนมีแรงเยอะกว่ากันแม่เราไม่คว่ำมือมาแหละ
ึ๊บเสร็จแล้วตาไปดูที่จอตรงวิวอันนี้วายเส้นนี้นะวายเหลืองดำนะไม่ใช่วายที่เป็นกากบาทนะค่ะเริ่มมือหนึ่งจับอันนี้อ่ะเนี่ยคลิปเทนชั่นประมาณนี้ไว้พอมันสั้นลงเราก็ต้องเดินเข้ามาต่อค่ะต่อปล่อยก็ได้ทำไม่ถนัดค่ะทีนี้ช้าลงนะช้าจับตรงนี้จับสั้นๆดึงทีละสโตรกนิดมันจะอยู่ในไซโอนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นด้วยว่าไซนอกของพิกเทลแล้วเราก็ดันไปเรื่อยผู้ช่วยก็ถึงจังหวะนี้เราก็สวิตช์ภาพครูใหญ่แล้วตาถ่ายไกด์วายผู้ช่วยก็ถ่ายไกด์วายอย่าให้ไกด์วายสองเส้นนี้มันถูกดึงออกมาที่ให้มันอยู่ยังไงให้มันอยู่ยังไงแล้วตัวคนทำเนี่ยดูจอเล็กคือดูเอ็นโดวิวเพื่อที่จะดูแล้วเราก็เหยียบให้ผู้ช่วยดูฟูไปแต่ตาเราจ้องที่เอ็นโดวิวเสร็จแล้วเราก็ดูไซโฮเนี่ยไซโฮแถวแรกยังไม่หมดนะก็จ้องไว้แล้วตัวที่4ประมาณ4เขาไม่มีแล้วตอนนี้คือไซโฮหมดแล้วแถวแรกเราก็ต้องมองหาไซโฮแถวที่2ก็ดันไปเรื่อยเหมือนกันส่วนนี้มันจะเป็นส่วนบอดี้ของสเตนซึ่งมันจะไม่มีรูนะคะตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันดันยากก็ต้องให้ผู้ช่วยเทนชั่นเพิ่มขึ้นช่วยกันถอยอย่าถอยคือถ้าเราจับยาวเงี้ยถ้าเกิดมันวืดมาล่ะเพราะฉะนั้นเราจะถอยแค่ทีละแค่นี้ตัดภาพมาที่จอเอ็นโดนะคะเมื่อเราเห็นไซโฮของทางด้านดิสทัลของสเตนแล้วเนี่ยเราก็จะทำการเตรียมที่จะดีพลอยแล้วเราก็ต้องมาเช็คดูที่จอฟลูนะคะว่าสเตนอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการถอยไกด์วายเพื่อดีพลอยนะคะในการถอยไกด์วายเราต้องเช็คดูในจอฟลูด้วยว่าวายไม่พับหักนะคะเพราะไม่งั้นไกด์วายอาจจะขาดอยู่ข้างในได้ค่ะ Very good